เงินที่มีฮะถูกแย่งอีกแล้วแปลว่าหมุนไม่ทันสิครับให้ระวังเรื่องของการเงินการหมุนเงินสำหรับแฟนๆ YouTube นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆที่ผมจะนำมาเสนอคุณอย่าลืมนะครับไม่รอช้าไปถึงคนเกิดปีลิงปีเกียงกับเพียงอิงมาแล้วครับคนกันเองกับความคิดล้นแปลว่าพี่น้องคิดเอ๊ะเมื่อกี้เกียร์ว่าผมเหรอไอ้นี่เขาเรียกว่าตัวเพียงอิงมโนไปเองคนใกล้ตัวใกล้ชิดมักจะมโนคาดหวังกับเรามากเกินไปคิดว่าเราจะให้เฮ้ยพี่บอกว่าเดือนก่อนพี่จะให้ผมยืมตังค์อะไรทำนองเนี้ยฉะนั้นเกิดความยุ่งยากภายในครอบครัวกับคนกันเองมักจะมีปากเสียงให้ชะลอการลงทุนระวังเรื่องของสตังค์ทั้งปวงไม่ว่ายืมเขาหรือเขายืมเงินยืมเราไม่ได้ทั้งนั้นนั่นคือคนเกิดปีลิงครับเรามาต่อครับสำหรับคนเกิดปีไก่เก็บใช้กับเจี้ยอิงเก็บใช้เงินที่มีฮะถูกแย่งอีกแล้วแปลว่าหมุนไม่ทันสิครับให้ระวังเรื่องของการเงินการหมุนเงินนะฮะไปเจอเจี้ยอิงวางแผนอย่างดีแล้วแต่เงินยังช็อตทำให้มีปัญหามากครับทำอะไรอย่าโดดเด่นทำคนเดียวให้ทำเป็นทีมจะมีโอกาสครับแล้วก็คุณนั้นกลายเป็นคนที่จะมีชื่อเสียงมีคนนับหน้าถือตาโดดเด่นในสังคมหมากับไก่นั้นบางคนมาพูดหยอกเล่นแต่เขาเอาจริงไก่ครับเรามาดูคนเกิดปีหมาครับแหมเสียกลัวเจอปีเกียงเสียกลัวเสียกลัวนั่นแหละครับมีดฆ่าในพลคำพูดคุณไปแทงถูกใจผู้มีอำนาจไปดักทางเขาเกิดความแค้นครับเพราะฉะนั้นเกิดความแค้นโดยไม่ได้ตั้งตัวให้ระวังสุขภาพคุณจะไม่ดีครับหงุดหงิดมีเรื่องมีราวบ่อยๆวางแผนผิดถูกแย่งของมีค่าให้ระวังลืมของบนรถแท็กซี่ฮะโทรไปสวพ91นะครับสุดท้ายคนเกิดปีหมูเจี้ยอิงว่าถึงเจี้ยอิงมีแม่คอยมาช่วยความคิดความอ่านของคุณอยู่ในประเด็นโชว์ความสามารถที่คุณมีมาอย่างเต็มที่ได้ดีและเข้าตาสังคมไปเข้าตาเจี้ยกัวครับเจี้ยกัวคือผู้รักษากฎหมายเห็นว่าคุณเป็นคนดีทำให้คุณมีการงานก้าวหน้ากว้างไกลยิ่งขึ้นงานที่เกี่ยวกับคำพูดการเจรจาติดต่อจะโด่งดังคุณจะใช้เทคนิคต่างๆทำให้วิชาการของคุณโดดเด่นเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribeกดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ